بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونصلي ونسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمريوحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติสุขความโปรดปรานความเอ็นดูเมตตาจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงโปรดประสบแด่ผู้ที่ร่วมฟังร่วมรับฟังหลักธรรมคำสอนที่มาจากกิตาบุลลอฮฺและซุนนะห์ที่อยู่ในห้องส่งรวมถึงผู้ที่ร่วมรับฟังไลฟ์สดนะครับที่อยู่ทางบ้านหรือผู้ที่มาติดตามย้อนหลังขอความสันติสุขความโปรดปรานความเอ็นดูเมตตาจากอัลลอฮ์จงประสบแด่ทุกท่านนะครับเราอยู่กันในช่วงวันเวลาที่เรียกได้ว่าเพิ่งจะผ่อนคลายจากการพักผ่อนกันมานะครับหลายคนก็เดินทางไปเที่ยวบางคนยังไม่กลับนะครับบางคนก็กลับมาแล้วเริ่มปฏิบัติหน้าที่การงานที่ได้กระทำอยู่เป็นประจำนะครับวันนี้ถือว่าเป็นเราไม่ได้ให้ความสำคัญกับปีใหม่นะครับแต่ว่าอันนี้เป็นปีใหม่ที่ทางด้านสากลนะครับเป็นเดือนแรกแล้วเราก็เริ่มการนาซีฮัตนะครับในปีใหม่ในวันที่3นะครับเริ่มตั้งแต่ต้นปีเลยนะครับในวันที่3ก็ถือว่าบทเรียนของเรานะครับต่อเนื่องนะครับบทเรียนของเราต่อเนื่องแล้วก็ยังคงอยู่ในเรื่องของมารยาทของมุสลิมต่อมุสลิมนะครับวันนี้ก็น่าจะเป็นวันสุดท้ายที่เราจะพูดถึงเรื่องมารยาทของมุสลิมที่มีต่อมุสลิมด้วยกันเองวันนี้เราจะปิดฉากนะครับปิดประเด็นเกี่ยวกับเรื่องมารยาทของมุสลิมต่อมุสลิมน่าจะเป็นตอนที่3นะครับน่าจะเป็นตอนที่3ก็คิดว่าหลายท่านนะครับเมื่อช่วงสิ้นปีถึงต้นปีเนี่ยก็คงจะไปร่วมงานนะครับมีหลายงานที่จัดบรรยายจัดงานกันขึ้นเพราะว่าช่วงปีใหม่มันตรงกับวันเสาร์อาทิตย์นะครับมีหลายที่จัดบรรยายจัดการอบรมนะครับต่างๆจัดงานนะครับเราก็ไปเสพวิชาความรู้นะครับไปเสพหลักการของอันอิสลามมาอย่างเต็มที่นะครับบางคนให้ความสำคัญกับการเคาดาวบางคนให้ความสำคัญกับการเฉลิมฉลองปีใหม่แต่มีมุสลิมอีกบางกลุ่มนะครับที่เขาหักเหออกไปจากการให้ความสำคัญกับปีใหม่การเข้าดาวเนี่ยเขาไปนั่งฟังบรรยายนะครับในช่วงข้อต่อของปีเก่าสู่ปีใหม่เนี่ยเขาก็ไปรับฟังคำบรรยายหรือว่าไปกระทำความดีต่างๆนะครับเขาไม่ได้สนใจใยดีกับเรื่องของการเข้าดาวของการเปลี่ยนพศไอการเปลี่ยนพศมันแค่เพียงการเปลี่ยนวันหนึ่งไปสู่อีกวันหนึ่งเท่านั้นเขาไม่ได้ให้ความสำคัญอะไรนะครับก็ถือว่าเขาก็ได้รับผลบุญได้รับสิ่งที่อัลเลาะห์จะตอบแทนเขาแล้วก็เขาก็ออกห่างจากความผิดนะครับไม่ได้ไปสนใจใยดีเกี่ยวกับวัฒนธรรมหรือประเพณีนะครับของญาฮิลียะห์นะครับไม่ได้ไปให้ความสำคัญกับการนั่งรอการจุดพลุนั่งรอการนับถอยหลังต่างๆนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เรานั้นได้ทำหน้าที่ของการเป็นมุสลิมได้อย่างสวยงามและก็ได้อย่างสมบูรณ์นะครับท่านพี่น้องครับมุสลิมกับมุสลิมนั้นมันมีหน้าที่ต่อกันและกันนั้นมากมายเหลือเกินนะครับมากมายเหลือเกินอย่างเช่นที่เราได้พูดกันไปแล้วเมื่อถึงเวลาที่จะต้องตักเตือนพี่น้องมุสลิมด้วยกันเองเราก็ต้องตักเตือนหรือว่ามีพี่น้องของเราเนี่ยนะครับมาขอคำนะซีฮัตจากเราเนี่ยเราก็ต้องให้คำนะซีฮัตให้คำแนะนำให้คำตักเตือนในเกี่ยวกับเรื่องราวของศาสนานะครับเพราะว่าเรื่องของวิชาความรู้นั้นมันเป็นเหมือนกับการหว่านเมล็ดพืชลงไปเมื่อวันหนึ่งเนี่ยนะครับพืชมันโตเราก็ได้ผลนะครับวิชาความรู้นั้นยังเป็นเหมือนกับสิ่งที่เมื่อเราตายไปแล้วเนี่ยนะครับแล้วคนนำวิชาความรู้ของเราไปปฏิบัติเนี่ยเราก็ยังได้รับผลบุญต่อเนื่องเหมือนกับที่ท่านรอซูลบอกว่า3อย่างที่เมื่อเราตายไปแล้วมันจะยังคงอยู่คนที่หมดลมหายใจไปแล้วเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะมาปฏิบัติอะไรได้เลยหมดสิ้นทุกอย่างนะครับมีแต่สิ่งที่เขาได้ฝากไว้บนหน้าพื้นแผ่นดินที่ยังคงประโยชน์ให้เขาอีก3อย่างเท่านั้นนะ
อันนี้เรียกนิเรียกโต๊ะดีหรือเรียกวะเรียกวะแล้วกันนะเรียกนิดีกว่าโต๊ะได้เลยไม่เอาเดี๋ยวโอเคนะนะโต๊ะนะมีมีอยู่3อย่างนะเห็นยังสาวจะเรียกนินะครับมีอยู่3อย่างมีอยู่3อย่างที่ยังคงอยู่นะโต๊ะนะ3อย่างที่จะคงอยู่ก็คือบางคนเนี่ยไม่มีลูกก็ไม่เป็นไรอ่ะ1อย่างแรกซะดะเกาะห์ญาริยะห์ที่เราสามารถทำได้ทุกคนบริจาคให้กับสุเหร่าบริจาคทำทางเดินบริจาคซื้อแทงน้ำเพื่อจะการบริจาคที่ทำให้คนหมู่มากได้รับประโยชน์อันนี้ถือว่าเป็นซะดะเกาะห์ญาริยะห์บริจาคทำถนนทำสุเหร่าทำโรงเรียนเราสามารถบริจาคได้แล้วเมื่อมีคนมาเดินบนถนนเส้นนั้นมีคนมาละหมาดที่มัสยิดนั้นมีคนมาดื่มน้ำในบ่อนั้นในแทงน้ำนั้นที่เราบริจาคไปเราก็จะรับผลบุญอย่างต่อเนื่องแม้ว่าเราจะเสียชีวิตและเราจะตายไปแล้วนะครับแล้วไม่จำเป็นว่าโอ้โหจะต้องไปบริจาคมากมายมี10บาทนะครับมีความสามารถ10บาทบริจาค10บาท20บาทความมากของมันอยู่ที่อัลลอฮ์คนรวยอาจจะบริจาคเป็นล้านมันอาจจะเป็นเรื่องจิ๊บจ้อยสำหรับเขาเรื่องเล็กน้อยสำหรับเขาเขาบริจาคล้านหนึ่งแต่เราเนี่ยบริจาคร้อยหนึ่งอาจจะเป็นเรื่องยากลำบากสำหรับเรานะครับเราก็บริจาคเท่าที่เรามีความสามารถจะบริจาคได้เป็นซะดะเกาะห์ญาริยะห์ที่มันไหลต่อเนื่องแล้วก็กินอย่างไม่มีที่สิ้นสุดนะครับเหมือนกับเราเอาเงินฝากไว้กับอัลลอฮ์ถึงเวลาแล้วเนี่ยเราก็ได้รับปันผลจากอัลลอฮ์อยู่อย่างต่อเนื่องอัลลอฮ์ให้เราอยู่ต่อเนื่องแม้กระทั่งเราอยู่ในหลุมฝังศพเนี่ยเราก็จะได้รับเงินเราก็จะรับเราก็จะรับความช่วยเหลือผลบุญจากสิ่งนี้ที่เราทำทิ้งไว้อะเมื่อเราไม่มีความสามารถที่จะทำซะดะเกาะห์ญาริยะห์ได้อาจจะว่าเราเป็นคนที่ครอบครัวของเราอัตคัดถ้าเกิดเอาเงินไปบริจาคแล้วก็ลำบากกับครอบครัวของเราอันนี้ก็สามารถที่จะเมื่อเรามีความรู้ในด้านไหนก็แล้วแต่ไม่จำเป็นจะต้องเป็นความรู้ทางด้านศาสนาเสมอไปความรู้ที่ยังประโยชน์กับคนอื่นอย่างเช่นโต๊ะทำขนมเก่งสมมตินะไปสอนคนคนหนึ่งไปสอนนี้ให้ทำขนมแล้วนี้ก็ทำขนมขายเลี้ยงชีวิตเลี้ยงครอบครัวของตัวเองได้นี่ก็แล้วก็นี้ก็สอนต่อๆไปสอนคนอื่นต่อๆไปก็โต๊ะนี้ก็ได้พระผลบุญเหมือนกับลูกโซ่เลยนะครับได้รับผลบุญไปเรื่อยเลยจนกระทั่งคนอื่นที่รับวิชาความรู้ต่อๆไปก็จะรับผลบุญนั้นด้วยอันที่3ก็คือลูกที่ซอลเลาะห์ขอดุอาให้กับเราอันนี้อาจจะยากสักนิดนึงนะครับการเลี้ยงดูลูกให้ซอลเลาะห์เนี่ยใน3อย่างเนี่ยอะไรยากสุดลูกที่ซอลเลาะห์การสร้างลูกที่ซอลแล้วเนี่ยยากสุดแต่ถามว่าเราสร้างได้ไหมเราสร้างได้แต่มันยากยากนะการสร้างลูกที่ซอลแล้วเนี่ยยากตั้งชื่อซอลแล้วได้แต่มันจะเป็นลูกที่ซอลแล้วหรือเปล่าเนี่ยยากบางทีลูกเนี่ยเขาบอกว่าดื้อยิ่งกับวัวกับควายบางทีเราจูงจะให้มาทางนี้นะวัวควายเนี่ยมันมาไม่โตไม่บางทีเราจูงมาเข้าคอกมันเข้าแต่ลูกเราเนี่ยโอ้โหยิ่งกระจูงอีกไม่ยอมมาจูงขวาจะไปซ้ายจูงซ้ายจะไปขวาเหมือนแมวอ่ะพอดึงหางน่าจะไปข้างหน้านะแมวเนี่ยพอเราดึงหางมันจะตะกุยไปข้างหน้าแต่เขาบอกว่าบางทีเนี่ยเลี้ยงลูกเนี่ยยากยิ่งกว่าเลี้ยงวัวเลี้ยงควายซะอีกอันนี้เขาเปรียบเปรยเพราะว่ายิ่งวัวยิ่งควายเนี่ยคือมันไม่มีปัญญาจริงแต่มันก็ไม่ได้ดื้อด้านขนาดที่ว่าจูงแล้วจะไม่ไปแต่ลูกเราเนี่ยบางทีบอกมันแล้วมันทำสิ่งที่ตรงกันข้ามและคนเราทุกวันเนี่ยเขาเปรียบกันว่าเขาบอกคนเราทุกวันเนี่ยรักลูกเนี่ยน้อยยิ่งกว่ารักวัวรักควายรักเป็ดรักไก่พอถึงเวลาเนี่ยนะเป็ดไก่หรือวัวควายเนี่ยถึงเวลาเนี่ยเราจะเอามันเข้าคอกตรงเวลาเลยนะก่อนซูโบเนี่ยไอ้ก่อนมะเกร็บเนี่ยเราเอามันเข้าคอกนะหลังซูโบเราก็ปล่อยเอาไปกินหญ้าห่วงใยมันกินหญ้าหรือเอาออกจากคอกไปกินหญ้าถึงเวลาเอาเข้าคอกเราก็เอาเข้าคอกแต่ลูกของเราเราลองคิดดูสิว่าเราเนี่ยรักมันเอาใจใส่มันเนี่ยไม่เท่ากับวัวกับควายที่เราเลี้ยงอยู่วัวเนี่ย6โมงเย็นนะสมมุติตีเข้าคอกแล้วเอาเข้าคอกแล้วแต่ลูกเรา6โมงเย็นอยู่ไหนไม่สนใจลูกอยู่ไหนไม่รู้ไม่สนใจไม่รู้ไม่ชี้เขาถึงบอกว่าคนเราเนี่ยรักวัวรักควายมากกว่ารักลูกของตัวเองเป็ดไก่นี่บางทีให้อาหารเนี่ยตรงเวลาเป๊ะเลยแต่ลูกเราเนี่ยกินข้าวหรือยังให้ลูกกินข้าวหรือยังเนี่ยไม่ได้สนใจไม่ได้ใยดีอะไรในเรื่องต่างๆเหล่านี้นั่นแหละมันคือสิ่งที่เราวางระเบียบวางกฎกับลูกของเราไว้ผิดตั้งแต่แรกถ้าหากเราฝึกฝนให้เขารู้จักเวลาอ้าวถึงเวลามักริบต้องละหมาดต้องเข้าบ้านต้องละหมาดนะถึงเวลาซุบฮ์เนี่ยต้องละหมาด
ถามว่าทุกวันนี้ทำไมลูกถึงเป็นคนดีไม่ได้หลายครอบครัวเลยเอาว่า100ครอบครัวจะมีสัก10 20ครอบครัวที่ลูกจะเป๊ะในเรื่องของการละหมาดแต่อีก80ครอบครัวนี่เละเทะไม่ดีเลยเนื่องมาจากว่าจะปลุกลูกขึ้นละหมาดซุบฮ์อัลเลาะห์สงสารมันยังเด็กยังเล็กอยู่เลยจะไปปลุกมันขึ้นละหมาดอัลเลาะห์รอให้มันโตก่อนบางทีผัวเมียทะเลาะกันไอ้เมียจะปลุกลูกขึ้นละหมาดไอ้บางบอกอู้จะปลุกมันทำไมมันยังเด็กอยู่เลยอัลเลาะห์สงสารลูกอ่ะบางทีบางจะปลุกเมียบอกอัลเลาะห์สงสารลูกบางเอ้ยเนี่ยมันเป็นซะอย่างนั้นเพราะความสงสารมันทำให้เราต้องเสียลูกของเราไปถ้าหากเราฝึกล่ะเราฝึกเราทำใจแข็งนะเราฝึกลูกของเรา7ขวบเริ่มสอนให้เขาละหมาดตามที่นบีบอกอ่ะ7ขวบ7ขวบเดี๋ยวนี้ก็ยังไม่ได้โตมากมายอะไรนะแต่เล่นเกมเก่งแล้วโทรศัพท์มือถือนี่เปรี้ยต้องกับ3ขวบแล้วนะแต่ละหมาดเนี่ยยังไม่เป็นหรอกแต่แม่นี่เริ่มคือแม่เนี่ยพอลูกร้องหน่อยงอแงหน่อยไปดูไปดูมือถือไปดูไปจะได้อะไรจะได้สบายจะได้เราจะได้คุยโม้คุยอะไรได้พอลูกมาเหมือนแมวน่ะมาพันแข้งพันขาหน่อยไปเอ้ามือถือไปดูเพราะรำคาญลูกพอลูกร้องหน่อยเอ้าไอ้บางทำไมไม่ให้โทรศัพท์มันดูล่ะมันจะได้เงียบอ่ะไปอย่างนั้นซะอีกแต่3ขวบเริ่มบางคนยิงก็3ขวบ2ขวบเริ่มดูแล้วนะเริ่มคานเป็นนี่ก็จะให้ดูแล้วนั่นเป็นซะอย่างนั้นพ่อเราเลี้ยงลูกผิดเราเลี้ยงลูกผิดไม่เลี้ยงลูกเหมือนนบีบอกและจริงๆเนี่ยคนที่อยู่ในห้องส่งและคนที่บ้านน่ะยอมรับเถอะครับว่าเราเลี้ยงดูลูกผิดอย่าไปโทษคนอื่นถ้าหากลูกเราเสียคนอย่าไปโทษคนอื่นโอ้บางคนเด็กสมัยนี้เนี่ยแก่แดดมากสังเกตเห็นไหมเพราะดู YouTube ดูอะไรกันไม่รู้อุ้ยบางคนพอเด็กแก่แดดบอกโอ้มันเก่งนั่นเป็นผู้ใหญ่เลยเว้ยมันพูดจาเป็นผู้ใหญ่แต่ที่ไหนได้มันเกินวัยของมันนะเพราะเราเนี่ยให้ลูกไปเรียนรู้สิ่งที่ผิดเอาแทนที่ลูกร้องลูกอะไรเราจะมาดูแลมาอะไรแต่พอลูกไม่ละหมาดนะไม่สนใจใหญ่ดีนะ7ขวบนี่นบีบอกแล้วว่าให้สอนลูกของเราให้ละหมาดตั้งแต่อายุ7ขวบเริ่มสอนละหมาดเลยไม่ต้องสงสารแล้ว7ขวบให้ละหมาดฝึกให้ละหมาดเลยนะให้ละหมาดฝึกให้ละหมาดปลุกเตือนละหมาดซุบฮ์ให้ครบเลย5เวลาถ้า10ขวบไม่ละหมาดนี่เฟียบเลยลงไม้เลย10ขวบไม่ละหมาดนี่ลงไม้เลยทุกวันนี้นะ10ขวบเนี่ยพ่อแม่บางคนเนี่ยยังไม่สนใจให้ลูกละหมาดเลยเอ้ยหน้าที่ละหมาดเป็นหน้าที่ที่ครูต้องบังคับลูกเอ้ยคิดไปอะไรอย่างนั้นความจริงเรื่องละหมาดนี่มันเป็นหน้าที่ของพ่อแม่พ่อแม่คือสถาบันหลักที่จะต้องสอนให้ลูกรู้จักละหมาดก่อนอะไรเอะจะไปโยนอยู่ไปโยนให้กับครูอย่างเดียวเรานี่แหละจะต้องเป็นคนสอนลูกให้ละหมาดสอนหลานให้ละหมาดตั้งแต่เขาอายุ7ขวบแล้วตีเขาตีลูกเนี่ยตีสอนอย่าตีเพราะโมโหแต่เราทุกวันเนี่ยลูกไม่ละหมาดไม่ตีแต่พอโมโหลูกเนี่ยตีโมโหลูกเนี่ยซัดเลยตีลูกผิดกับอัลลอฮ์เนี่ยเราไม่ตีลูกผิดกับอัลลอฮ์เราปล่อยปละละเลยแต่พอลูกทำให้เราโกรธผิดกับเราเนี่ยเรากับตีเรากับลงโทษเขานั่นมันคือตรรกะที่ผิดมันคือสิ่งที่เราสอนลูกผิดแทนที่ลูกผิดกับอัลลอฮ์ลูกไม่ละหมาดเราต้องตีเมื่ออายุ10ขวบเรากลับไม่ตีแต่พอลูกทำให้เราโมโหเรากลับตีลูกนั่นเราให้ความสำคัญกับตนเองมากกว่าการที่เราให้ความสำคัญกับอัลลอฮ์เพราะฉะนั้นแล้วการสร้างลูกที่ซอแล้วนั้นมันไม่ได้ยากมันยากเพราะเราไม่ได้เริ่มต้นจำไว้นะครับท่าน พี่น้องท่านผู้ฟังทุกคนเลยทุกสิ่งทุกอย่างมันยากตั้งแต่ก้าวแรกมันยากก้าวแรกเท่านั้นแหละที่ยากถ้าหากลองก้าวไปแล้วเนี่ยมันจะมีก้าวที่2ที่3ตามมามันก้าวมันยากเพราะเราไม่ได้ก้าวเพราะเราไม่ได้ทำตั้งแต่แรกมันเลยยากถ้าหากเราทำตั้งแต่แรกมันจะไม่ยากเราเริ่มตีตั้งแต่ไม้อ่อนเริ่มหัดเริ่มสอนตั้งแต่ไม้อ่อนมันไม่ยากหรอกครับเหมือนโบราณที่เขาบอกไงไม้อ่อนมันดัดง่ายพอไม้แก่มันดัดยากมันมีแต่จะหัดแต่ตอนอ่อนเนี่ยเราไม่ได้หัดถือว่ามันยังเล็กยังเด็กปฏิวัติบ้านของเราใหม่ก่อนที่บ้านของเรานั้นจะร้อนรุ่มเพราะเราไม่ได้ให้ความสนใจแล้วลูกของเราเนี่ยดูนะบางคนนะพ่อแม่ออกฟังบรรยายโอ้ยเคร่งเจอหน้าทุกงานเลยสลอนเลย
ออกฟังบรรยายฟังบรรยายไปดูลูกหันหลังไปดูลูกอ๋อน้ำกระท่อมอยู่บ้านแต่พ่อแม่นั่นฟังบรรยายออกทุกงานเจอทุกงานแต่ลูกน้ำกระท่อมอยู่บ้านต้มน้ำกระท่อมอยู่บ้านพ่อแม่เอาตัวเองรอดแต่สิ่งที่อิสลามบอกว่าไงครับให้รักษาตัวของเราอัมฟุซากุมแล้วก็อะห์ลีกุมนารอแต่เราจะเอาตัวเราเองรอดอย่างเดียวแต่ไม่เอาครอบครัวรอดพ่อแม่ฟังบรรยายลูก2คนถูกตำรวจจับถูกติดคุกต้มน้ำกระท่อมเฮ้ยแต่พ่อแม่เข่งฟังบรรยายละหมาดไม่ขาดโอ้ยแต่ไม่ได้สนใจกับลูกเลยปล่อยปะละเลยเรื่องลูกไม่ได้อันนั้นสิ่งนี้ไม่ได้นะครับสิ่งนี้เราจะต้องให้ความสำคัญมากๆกับสถาบันครอบครัวต้องหนักแน่นนะคนเป็นพ่อนี่ต้องหนักแน่นเลยนะต้องกำราบลูกให้อยู่นี่ทุกวันนี้ลูกขึ้นหัวพ่อได้เลยไม่กลัวแล้วไม่กลัวแล้วนะคนเป็นพ่อเนี่ยต้องเป็นเหมือนสมัยตะก่อนนะโตนะสมัยตะก่อนเนี่ยกลัวพ่อไหมดุไหมดุนะสมัยนี้แล้วลูกเขยก็ลูกวันนี้เล่นกันก็เล่นกันเลยนะเหมือนกับเพื่อนกันเลยไม่มีการกลัวใครกลัวแล้วบางทีแม่มันดุนี่วัดหันมาด่าแม่อีกหันมาว่าแม่อีกนี่สังคมมันเปลี่ยนมันถึงสร้างบุคลากรที่ดียากวันนี้เราต้องให้ลูกเรากลัวเราไม่ใช่ว่ากลัวแบบคือให้ลูกเราเกรงเราอะพอเราดุแล้วมันต้องฟังต้องเชื่อต้องหยุดนะถ้าเกิดเราทำไม่ได้นี่มันก็ไปต่อไม่ได้นะครับไปต่อไม่ได้นั่นคือสิ่งที่ฝังไว้เพราะสถาบันครอบครัวเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญหากเรายังสร้างสถาบันครอบครัวให้ดีไม่ได้เนี่ยสังคมก็ไม่สามารถจะดีได้เพราะทุกบ้านเละหมดถ้าหากบ้านหนึ่งเละสองบ้านเละน่ะคุณดูเหอะบริเวณรอบๆออกไปสักสิบหลังอ่ะเละบ้านนี้ดูดน้ำกระดูดยาม้าต้มน้ำกระท่อมอ่ะทีแรกบ้านเราก็ยังหรอกยังเอ้ยดีลูกเราไม่เป็นไรหรอกมั้งอ่ะต่อไปน่ะมันลามมันเริ่มแล้วมันเริ่มลามเพราะนบีเนี่ยนะหะดีษที่นบีบอกอ่ะผมยกตัวอย่างนี้ทีแรกเนี่ยอาจจะมีแค่หลังเดียวแต่ต่อไปมันอาจจะลามไปรอบๆแล้วมันก็ยิ่งลามไปทำไมท่านนบีถึงยกหะดีษที่บอกว่ามีคนคนหนึ่งที่ฆ่าคนมา99คนแล้วไปถามบาทหลวงว่าฉันจะรับการอภัยโทษไหมเนี่ยถ้าหากฉันกลับเนื้อกลับตัวมีบาทหลวงคนหนึ่งบอกไม่ฟันคอไปอีกคนหนึ่งเป็นร้อยคนนะโต๊ะนะเพราะว่าบอกว่าไม่ได้รับการอภัยโทษหากเตาบัตรตัวไม่รับการอภัยโทษฟันคอไปอีกร้อยคนแล้วก็ไปหาบาทหลวงอีกคนหนึ่งบาทหลวงอีกคนหนึ่งบอกว่าอัลลอฮ์จะทรงอภัยโทษให้แต่ท่านจะต้องอพยพจากเมืองนี้ไปอีกเมืองหนึ่งจะต้องอพยพจากเมืองเนี่ยเมืองเนี่ยมีแต่คนชั่วอยู่คนไม่ดีอยู่เพื่อนบ้านท่านไม่ดีท่านกลับเนื้อกลับตัวไม่ได้หรอกถ้าหากจะอยู่กับตรงเนี้ยกลับเนื้อกลับตัวไม่ได้สังคมมันมีแต่สังคมที่เข็นฆ่าสังคมที่ทำร้ายคนอื่นสังคมที่คดโกงเดี๋ยวท่านก็ต้องฆ่าอีกเอางี้ท่านอพยพจากเมืองเนี้ยไปอยู่อีกเมืองนึงแล้วท่านจะได้รับการอภัยโทษนัยยะของหะดีษประมาณนี้นะอาจจะไม่เป๊ะแต่ว่านัยยะของมันประมาณนี้ก็อพยพจากเมืองนี้ไปสู่อีกเมืองหนึ่งแต่ระหว่างทางน่ะโตเอ้ยเกิดเสียชีวิตยังไม่ไปถึงเมืองดีเลยเกิดเสียชีวิตเพราะว่าเมืองเนี้ยมันเตาบัตรมันกลับเนื้อกลับตัวไม่ได้หรอกเพราะสังคมมันมีแต่คนดูดยาม้ายาบ้าต้มน้ำกระท่อมอ่ะมันจะดีได้ยังไงอ่ะอพยพไปเถอะอ่ะอันนี้เปรียบเทียบนะก็อพยพไปจะให้ไปอยู่เมืองดีเพราะจะได้กลับเนื้อกลับตัวได้แต่ระหว่างทางอ่ะตายซะก่อนมาลาอิกัตก็มาแย่งกันเลยว่าคนคนนี้จะเอาไปสวรรค์หรือนรกสุดท้ายเลยเนี่ยวัดระยะทางว่าใกล้เมืองดีหรือใกล้เมืองชั่วมากที่เขาเดินทางออกมาเนี่ยระยะทางของเขาเนี่ยใกล้เมืองดีหรือใกล้เมืองชั่วเกิดใกล้เมืองดีเนี่ยไปสวรรค์เพราะว่าเขาเดินมาไกลแล้วถ้าเกิดยังใกล้เมืองชั่วเนี่ยไปนรกก็สรุปว่าชายคนนี้ได้ขึ้นสวรรค์เพราะว่าเดินทางมาใกล้เมืองดีมากกว่านี่นะครับดูเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่ผมชี้ให้ท่านพี่น้องท่านผู้ฟังเห็นก็คือบางทีสังคมของเราเนี่ยมันทำให้คนเนี่ยเป็นคนดียากแต่เราก็ไม่ได้มีโอกาสมากนักที่จะเปลี่ยนแปลงสังคมเพราะว่าจะให้เราย้ายบ้านเหรออ๋อที่เราอยู่นี้เราเกิดตรงนี้จะให้เราย้ายบ้านเหรอเนี่ยนะดูนะสังคมของพวกหมอนะพวกหมอเนี่ยผมเคยสงสัยนะว่าทำไมต้องซื้อบ้านเป็น100 ล้าน50 ล้าน30 ล้านเนี่ยเขาซื้อกันอยู่
พวกหมอที่ทำงานอยู่ตามโรงพยาบาลเนี่ยนะทำไมถามว่าอาจารย์คือเราเรียกเขาอาจารย์พวกหมอเนี่ยทำไมต้องซื้อที่ซื้อบ้านราคาเป็นร้อยล้านห้าสิบล้านซื้อทีหลังสองหลังพวกนี้เขาซื้อกันเนี่ยเขาต้องการสังคมเพราะสังคมแบบเนี้ยเด็กติดกาวเด็กจะมาเรเทมาไม่มีโอกาสที่จะมาซื้อหรอกมันจะเป็นคนระดับที่มีการศึกษาเป็นพวกหมอด้วยกันเองหรือเป็นนักธุรกิจอะไรเขาบอกว่าบ้านทางบ้านเขาเนี่ยก็เป็นหมอโรงเป็นผอ.ของโรงพยาบาล นั้นเป็นผอ.ของโรงพยาบาล นี้เป็นหมอโรงก็จะมีสังคมของเขาที่เป็นสังคมแต่คนที่แบบว่าคนรวยๆมีตังไม่ได้มีแบบเด็กกาวเด็กเกเรอะไรมาอยู่เนี่ยเขายอมลงทุนซื้อสังคมเขาเรียกซื้อสังคมที่มันห่างไกลจากเขาเรียกอบายมุขต่างๆเนี่ยเขายอมที่จะลงทุนแต่เราคงไม่ได้มีโอกาสแบบนั้นแต่เราสามารถที่จะสร้างสถาบันครอบครัวของแต่ละคนเนี่ยให้ดีได้แล้วไปดูนะสังคมมุสลิมเราเนี่ยว่าลอยฮี่เลยนะผมสาบานต่อรอดผมไม่ได้ว่าแต่เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นแล้วผมไม่ได้ตำหนิว่าแต่มันเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นเราไปดูในซอยวากัฟอ่ะในซอยวากัฟอ่ะน่าเป็นห่วงเกือบทุกที่เลยน่าเป็นห่วงมากน่าเป็นห่วงเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราต้องเอาใจใส่วันนี้มันอาจจะไม่มาถึงลูกเราแต่ถ้าหากเราผินหลังให้หรือไม่เหลือบตามองลูกเราสักวันสองวันหรือสักเดือนนึงเนี่ยมันเสี่ยงมีโอกาสที่ลูกเราจะไปปะปนไปขอชิมไปขอดื่มสิ่งที่ไม่ดีจากเพื่อนบ้านได้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่อิสลามสอนเราว่าเพื่อนดีนั้นการคบเพื่อนดีนั้นนั่นหมายถึงเพื่อนบ้านหรือเพื่อนไหนก็แล้วแต่เนี่ยเปรียบเสมือนกับการคบคนที่ขายน้ำหอมไม่มีตังซื้อก็ยังได้กลิ่นหอมจากเสื้อผ้าของเขาใช่ไหมไม่มีตังซื้อหรือบางทีเนี่ยเขาอาจจะสะดับก็แบ่งให้หน่อยมันก็ได้หอมแต่การคบเพื่อนไม่ดีอยู่ในสังคมไม่ดีคบคนไม่ดีคบเพื่อนไม่ดีเนี่ยเปรียบเสมือนกับการคบกับช่างตีเหล็กเหม็นก็เหม็นออกเหล็กเนี่ยเหม็นทูบกลิ่นทูบกลิ่นควันเหม็นเป็นมะเร็งด้วยเป็นสิ่งก่อเกิดมะเร็งนะควันทูบควันอะไรที่ออกเนี่ยเหม็นก็เหม็นบางทีประกายไฟที่มันออกเนี่ยกระเด็นมาโดนเสื้อผ้าเราไหม้อีกทั้งเหม็นทั้งอันตรายเนี่ยอิสลามเปรียบว่าการคบเพื่อนที่ไม่ดีเปรียบเสมือนกับการคบคนตีเหล็กช่างออกเหล็กช่างตีเหล็กส่วนการคบเพื่อนที่ดีเปรียบเสมือนกับคนขายน้ำหอมวันนี้เราสามารถจะเลือกคบคนได้คบช่างตีเหล็กหรือจะคบคนขายน้ำหอมเราก็สามารถสร้างได้เพราะฉะนั้นแล้วท่านพี่น้องครับเราสามารถเป็นสาเหตุสร้างสังคมที่ดีได้และมารยาทกับมุสลิมกับมุสลิมนั้นก็จะต้องอยู่กันอย่างถ้อยทีถ้อยอาศัยไม่ดินทาว่าร้ายกันนะไม่ใส่ร้ายป้ายสีกันนะไม่กินเลือดกินเนื้อกันเองเหมือนกับที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกไว้ว่ายาอายุฮัลลาดีนาอามานุชตานิบูกะซีรอมมินัดดอนอินนาบะดัดดอนนิอิดวะลาตะจัสซัสูวะลายักตับบะดุกุมบะดออายุฮิบบุอะฮดุกุมอัยยะกุลลัห์มะอะคีฮิมัยตาฟะกะริฮตุมูเนี่ยโดยสรุปของอายะห์ต้นนี้แล้วเนี่ยอัลลอฮ์ได้บอกว่าโอ้บรรดาผู้ศรัทธาแล้วทั้งหลายจงออกห่างจากการสงสัยการคิดเอาเองคิดไปเองให้มากๆเพราะว่าแท้จริงการคิดไปเองมันเป็นบาปอ่ะวะลาตะยัสซูและอย่าไปสอดรู้สอดเห็นเรื่องของชาวบ้านเขาอย่าไปสืบเสาะเอ้ยไปสืบสอดรู้สอดเห็นเอาพูดหยาบๆคืออย่าไปเสือกเรื่องของชาวบ้านเขานะไอ้เรื่องอะไรที่ไม่เกี่ยวกับเราเนี่ยนะอย่าไปเสือกวะลาตะยัสซูเนี่ยก็คืออย่าไปสืบโอ้โหแต่บางคนอะไรไปสืบเสาะอ่ะพูดง่ายๆก็คืออย่าพิษนี่ก็คืออย่าไปเสือกเรื่องของชาวบ้านเขาวะลายักจับบ้าดุกุมบ้าดอและก็อย่าไปรินทาว่าร้ายซึ่งกันและกันใส่ร้ายซึ่งกันและกันอัลลอฮ์บอกว่าอายุฮิบบุอะฮัดุกุมอายะกุลละห์มะอะคีฮิมัยตาชอบหรือที่ท่านจะกินเนื้อของพี่น้องของท่านที่ตายไปแล้วนั่นหมายถึงการรินทาใส่ร้ายเนี่ยเราไปทำลับหลังเขาโดยที่เขาไม่รู้ชอบหรือไงล่ะที่จะไปกินเนื้อของคนที่ตายไปแล้วน่ะคนที่เขาไม่รู้น่ะเราอยากจะไปกินเนื้อของพี่น้องมุสลิมของเราที่ตายไปแล้วกระนั้นหรือแน่นอนเราไม่ชอบนะเราไม่ชอบ
แล้วท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้สอนเราว่าไงครับในเรื่องของการนินทาใส่ร้ายอัตตะรูนะมันกีบะท่านรอซูลได้ถามซอฮาบะห์ว่าพวกทั้งหลายรู้ไหมว่าการใส่ร้ายเนี่ยมันคืออะไรกอลูซอฮาบะห์กล่าวว่าอัลลอฮุวะรอซูลูฮูอะลัมอัลลอฮ์และก็รอซูลน่ะรู้ดียิ่งท่านรอซูลกล่าวว่าซิกรุกะอคอกะบิมายักเราะฮูนะการที่ท่านพูดถึงพี่น้องของท่านในสิ่งที่เขาไม่ชอบนะกีละอะรออัยตะอินกานาฟีอาคีฮิมาอากูลและหากฉันเห็นว่าสิ่งนั้นมันเป็นสิ่งที่จริงล่ะมันเกิดขึ้นจริงในตัวพี่น้องของฉันกอละอินกานาฟีฮิมาตะกูลฟะกอดิกตับตะฮูวะอิลลัมยะกุนมาตะกูลฟะกอดบุฮตะฟะกอดบะฮัตตะนะครับก็โดยสรุปของหะดีษต้นนี้ก็คือท่านรอซูลถามซอฮาบะห์ว่ารู้ไหมว่าการนินทาเนี่ยมันคืออะไรการนินทาคือการที่เราพูดถึงพี่น้องของเราเนี่ยในสิ่งที่เขาไม่ชอบเนี่ยถือว่าเรานินทาเขาอย่างเช่นพูดอะไรก็แล้วแต่ลับหลังโดยที่เขาไม่ชอบเนี่ยถือว่าเป็นการนินทาแต่หากถึงแม้ว่าจะเป็นสิ่งที่พูดจริงนะนั่นก็ถือว่านินทาเขาทำจริงๆแหละแต่เราพูดลับหลังเนี่ยอันนี้ถือว่านินทาแต่ถ้าหากสิ่งที่ไม่จริงแล้วเราไปพูดอันนั้นถือว่าเป็นการใส่ร้ายการนินทาใส่ร้ายนั้นชัดเจนนินทาคือแม้เรื่องจริงแต่เราไปพูดถือว่าเป็นการนินทาแต่หากเรื่องที่เราพูดไม่ใช่เรื่องจริงถือว่าเป็นการใส่ร้ายนะครับอันนี้ชัดเจนสิ่งที่อิสลามบอกแล้วคนเราเนี่ยบางทีเนี่ยนะครับคิดว่าตัวเองเนี่ยได้ขึ้นสวรรค์แน่นอนได้ขึ้นสวรรค์แล้วละหมาดครบเหมือนที่ผมเคยพูดละหมาดครบบวชครบทำความดีอะไรเต็มเปี่ยมเลยเป็นถึงกระทั่งโต๊ะอิหม่ามด้วยเป็นแม้กระทั่งโต๊ะครูด้วยเป็นคนที่ว่าอาเลมเลยแต่ไปวันกิยามะห์เนี่ยกลับตกนรกเพราะเรื่องนี้แหละใช่เพราะเรื่องนินทาใส่ร้ายพอไปถึงวันกิยามะห์เนี่ยบวชครบละหมาดครบโอซะกาตครบทำความดีครบอะไรที่สิ่งที่อิสลามใช้เนี่ยทำอย่างครบแต่ไปถึงวันกิยามะห์กลับเป็นผู้ล้มละลายเพราะว่าความดีที่ทำทั้งหมดต้องเอาไปชดใช้คนที่เราเคยนินทาใส่ร้ายคนที่เราเคยด่าว่ากลั่นแกล้งเขาจนกระทั่งความดีของเราไม่เหลือเลยทำละหมาดทำอะไรครบผลบุญเต็มเปี่ยมช่างในแต่ช่างโอ้โหเต็มเลยความดีแต่ถึงเวลาตัดสินเนี่ยก็ต้องดูความผิดด้วยไม่ได้มองในมุมความดีอ้าวความผิดมีไหมเคยไปนินทาคนนั้นเคยไปใส่ร้ายคนนั้นด่าว่าคนนั้นทำร้ายคนนั้นเอาความดีไหลไปหาคนนู้นไหลไปหาคนนี้ไหลไปหาคนนั้นไหลไปจนหมดเหมือนเลือดไหลหมดตัวอ้าวไม่มีความดีเหลือแล้วทำไงล่ะเอาเลือดชั่วของคนอื่นมาใส่ตัวเองเอาความเพราะความดีหมดแล้วใช้หนี้ไม่พอเอาความชั่วของคนอื่นเหมือนกับว่าสมมติว่าผมเนี่ยไม่มีความดีใช้แล้วแต่ยังมีหนี้กับยีซอแลอีกยีซอแลเคยมีความผิดมีความสิ่งที่ไม่ดีอยู่ผมรับความผิดของยิสราเอลมาอยู่ในตัวผมเพราะผมไม่มีอะไรใช้แล้วไงก็เลยต้องเอาสิ่งที่มีอยู่ยิสราเอลมาใส่ไว้ในตัวเองก็เกิดกลายเป็นบุคคลล้มละลายเพราะฉะนั้นแล้วท่านพี่น้องอิสลามจึงสอนว่ามารยาทของมุสลิมกับมุสลิมด้วยกันเองเนี่ยต้องไม่นินทาต้องไม่ใส่ร้ายซึ่งกันและกันนะต้องไม่นินทาไม่ใส่ร้ายแล้วสิ่งที่ทำให้สตรีเนี่ยตกนรกเยอะที่สุดเยอะกว่าผู้ชายเนี่ยก็ไม่พ้นเรื่องนี้บางคนถามว่าอัลลอฮ์ทำไมล่ะอาจารย์ทำไมถึงบอกว่าผู้หญิงเนี่ยลงนรกมากกว่าผู้ชายนะถึงตรงนรกกับผู้ชายเพราะว่าเขาเรียกว่าลักษณะของผู้หญิงคือชอบหนึ่งการสอดรู้สอดเห็นเรื่องของคนอื่นเฮ้ยเป็นไงมั้งเฮ้ยมันเป็นไงเนี่ยชอบสอดรู้สอดเห็นชอบถามกันแต่บางทีผู้ชายเขาก็ไม่ค่อยชอบหรอกนะแต่ก็มีที่ชอบก็มีไม่ใช่ผู้ชายทุกคนจะดีที่ชอบสอดรู้สอดเห็นก็มีแต่นิสัยของการสอดรู้สอดเห็นหรือว่าการชอบสืบเสาะเรื่องของชาวบ้านเนี่ยจะเป็นที่ผู้หญิงมากกว่าผู้ชายการนินทาการใส่ร้ายเนี่ยก็จะเป็นนิสัยหรือเอาว่าลักษณะของผู้หญิงเนี่ยมากกว่าลักษณะของผู้ชายผู้หญิงจึงอยู่ในนรกในเรื่องเนี้ยมากเพราะฉะนั้นเรื่องของการนินทาใส่ร้ายเนี่ยไม่ใช่เรื่องเล็กๆนะไม่ใช่เรื่องธรรมดา1เป็นเรื่องที่สูบความดีของเราออกสูบความดีของเราออกในเรื่องการนินทาใส่ร้ายเนี่ยมันสูบความดีของเราออกไปจากตัวเราสูบออกไปสูบออกไป
แล้วสูบความชั่วคนอื่นเข้ามาในตัวเราอีกแล้วยังเป็นสาเหตุทำให้ผู้หญิงนั้นอยู่ในนรกมากกว่าผู้ชายมากกว่าผู้ชายเพราะฉะนั้นแล้วการคันปากไม่ใช่การที่เราจะไปพูดไปว่าไปสาดใส่คนอื่นถ้าคันนะกาวมาเลยนะไม่ใช่โอ้โหคันปากกูต้องพูดกูต้องระบายกูต้องฉะมันให้ได้เลยไม่ได้ยิ่งเราไปนินทาไปใส่ร้ายไปว่าเราก็ผิดบาปแล้วก็รับผิดรับบาปของคนอื่นมาไปวันกิยามะให้เรามาสุญูดนานเท่าไหร่ขอดุอาเคร่งคัดเท่าไหร่ไปวันกิยามะความดีของเราก็ต้องไปใช้คนที่เรานินทาใส่ร้ายว่าเขาทำร้ายเขาแล้วก็เอาความชั่วเขามาใส่ตัวเราอีกเพราะฉะนั้นแล้วจึงต้องทำให้สิ่งนี้ออกห่างจากเราและท่านรอซูลยังกล่าวไว้ในฮัจญะตุลวะดาฮัจสุดท้ายฮัจสุดท้ายก่อนที่รอซูลจะเสียชีวิตเนี่ยเป็นฮัจอําลานะคิดดูดิรอซูลยังเป็นห่วงเรื่องการนินทาใส่ร้ายเลยเพราะในสังคมเราเนี่ยไปเถอะทุกหย่อมหญ้าแหละทุกหย่อมหญ้าแหละมีการนินทาการใส่ร้ายกันทุกหย่อมหญ้าคนที่จะรอดคือคนที่เดินหนีคนที่ไม่พูดคนที่ไม่ฟังแล้วก็คนที่ไม่สนใจกับเรื่องพวกนี้เราจะรอดรอซูลบอกไว้ในฮัจญะตุลวะดาฮัจญ์อำลาของท่านบอกว่าอินนาดีมาอะกุมวะอัมวาละกุมวะอะรอดุกุมฮารอมุนนะครับอะไรกุมก็หมายถึงว่าเลือดเนื้อของพี่น้องมุสลิมเป็นสิ่งที่ต้องห้ามทรัพย์สมบัติของพี่น้องมุสลิมเป็นสิ่งที่ต้องห้ามคือจะไปฆ่าชีวิตหนึ่งชีวิตใดไม่ได้จะไปปล้นสะดมลักทรัพย์ลักขโมยทรัพย์สินของพี่น้องมุสลิมไม่ได้นะแล้วก็เกียรติยศศักดิ์ศรีของมุสลิมนั้นฮารอมกับพวกท่านจะไปทำให้เขาตกต่ำด้วยกับการนินทาใส่ร้ายไปกดให้เขาต่ำไม่ได้นี่ฮัจญะตุลวะดาฮัจญ์สุดท้ายนบีเตือนเลยให้ระวังเลยว่าอย่าไปฆ่าใครอย่าไปทำร้ายใครอย่าไปลักปล้นสะดมใครและอย่าไปทำให้เกียรติยศของใครศักดิ์ศรีของใครตกต่ำด้วยการดินทาการใส่ร้ายพวกเขามันจะทำให้เกียรติยศเขาตกต่ำเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องห้ามนะและท่านนบีได้เตือนไว้ในฮัจญะตุลวะดาอันนี้คือสิ่งที่ท่านนบีได้เตือนนะและอีกฮะดีษหนึ่งที่นบีได้บอกไว้ว่าลายัดคูลุนจันนตะกัตตาลุนนะหรือว่านัมมามุนคนที่นินทาใส่ร้ายนั้นจะไม่ได้เข้าสวรรค์เนี่ยเรื่องของการนินทาใส่ร้ายเนี่ยมันเป็นเรื่องที่อิสลามให้ความยิ่งใหญ่ให้ความยิ่งใหญ่ที่เราจะต้องออกห่างไม่ว่าเราจะไปนินทาใครไปใส่ร้ายใครเนี่ยต้องออกห่างเพราะมันจะทำให้เรานั้นเป็นสาเหตุที่ทำให้เรานั้นไม่ได้เข้าสวรรค์เหมือนที่ผมบอกไงจะได้เข้าสวรรค์อยู่แล้วแต่ไปเคยนินทายีมัดยีแลไว้เอาความดีไปให้ยีมัดยีแลสมุดเลยแล้วก็เอาความชื่อของคนอื่นเนี่ยที่เราไปนินทานอกจากยีมัดยีแลอีกเอามาใส่ตัวเราเองอีกเพราะนบีจึงบอกไว้ว่าลายัดคุลุนจันนตะกัตตาตุนหรือว่าบางฮะดีษบอกว่านัมมามุนการนินทาใส่ร้ายจะทำให้เขานั้นไม่ได้เข้าสวรรค์เพราะฉะนั้นจงระวังให้ดีเพราะการนินทาใส่ร้ายนั้นมันทำให้เกียรติยศของคนที่ถูกนินทาใส่ร้ายนั้นตกต่ำลงซึ่งอิสลามนั้นได้ห้ามปรามในเรื่องนี้ไว้นะครับในสิ่งที่อิสลามนั้นได้บอกกับเรานะครับยังมีอีกมากมายยังมีอีกมากมายถึงมารยาทที่เราจะต้องให้กับพี่น้องมุสลิมของเราด้วยกันเองนะครับอันสุดท้ายเลยที่เราจะพูดกันก็คือในเรื่องของการเขาเรียกว่าการอิจฉาริษยาหรือการคิดร้ายกับพี่น้องมุสลิมด้วยกันเองนะครับการคิดร้ายต่อพี่น้องมุสลิมด้วยกันเองการเขาเรียกว่าอะไรคิดในสิ่งที่มันไม่ได้เป็นจริงพอมันไม่ได้เป็นจริงแล้วก็เขาเรียกมโนภาษาวัยรุ่นนะภาษาบ้านเราเรียกมโนไปเองมโนไปเองว่าคนนี้ต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยอิสลามห้างว่ามโนว่าเฮ้ยพี่น้องของเราที่กลับบ้านดึกเนี่ยมันต้องไปไหนมาแน่เลยเนี่ยมันต้องไปเที่ยวไปเนี่ยเขาเรียกการมโนไปเองในสิ่งที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นเฮ้ยอีกคนนี้นี่มันไปจูงมือกับผู้ชายคนนั้นบางทีอาจจะเป็นญาติ
เขารู้ว่าเป็นคนที่เป็นลูกเขาเป็นอะไรเขาแต่ให้เราเห็นหรือเป็นลูกเลี้ยงเขาที่เราไม่อาจจะไม่รู้จักนะนะเฮ้ยมโนไปว่าเฮ้ยเขานี่ไปจูงมือกับผู้ชายหรือเปล่าหรืออะไรเนี่ยการมโนไปเองดูที่ยังไม่มั่นใจเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่แล้วก็ไปพูดต่อเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ผิดอิสลามเนี่ยนะโดยเฉพาะที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้บอกไว้ว่าอียากุมวัซซอนฟะอินนัซซอนอักซะบุลหะดีษพวกท่านหลายจงระวังในเรื่องของการคิดไปเองคิดเอาเองเพราะแท้จริงแล้วเรื่องของการคิดเอาเองคิดไปเองเนี่ยนะมันเป็นสิ่งที่เป็นคำพูดที่โกหกที่สุดเป็นคำพูดที่โกหกที่สุดเป็นคำพูดที่โกหกการที่เราคิดไปเองบางทีเนี่ยอาจจะไม่ใช่เรื่องจริงอาจที่จะเขาไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดแล้วเราเอาไปพูดสิ่งนั้นถือว่าเป็นการทำลายเขาเป็นเพราะฉะนั้นอิสลามจึงบอกว่าเมื่อมีเรื่องหนึ่งเรื่องใดเนี่ยนะมาถึงเรารู้เรื่องหนึ่งเรื่องใดแล้วเนี่ยอย่าเพิ่งไปพูดให้ตะไบยานูซะก่อนให้มันชัดเจนไปสืบเสาะให้มันชัดเจนซะก่อนที่จะไปบอกก่อนที่จะไปเล่าให้คนอื่นฟังบางทีถ้าเกิดเรารีบสรุปเลยบางคนชอบคาบข่าวนะชอบคาบข่าวเฮ้ยได้ยินมาแค่เพียงแว่วๆนะก็รีบไปเล่าให้คนอื่นฟังแล้วคนอื่นก็ไปเล่าต่อก็เกิดความเสียหายเพราะฉะนั้นแล้วเมื่อมีเรื่องอะไรที่มาถึงเราแล้วมันเป็นเรื่องที่ไม่ดีเนี่ยให้มันเกิดความชัดเจนกับเราซะก่อนให้มัน 100% ซะก่อนให้มันแบบชัดแจ่มแจ้งกับเราซะก่อนเราถึงจะต้องสรุปหรือตัดสินในเรื่องนั้นได้แต่ถ้าหากว่ามันได้ยินเขาเล่ามาเขาบอกว่ากี้เราว่าก้อล่ะนะคนนู้นเล่าคนนี้เล่าเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่ยังไม่มีความชัดเจนอิสลามห้ามท่านรอซูลบอกว่าจงระวังในเรื่องของการคิดไปเองนะเพราะแท้จริงการเรื่องของการคิดไปเองนั้นเป็นอักซะบุลหะดีษเป็นหะดีษหรือเป็นคำพูดที่โกหกที่สุดนะโกหกเป็นคำพูดที่โกหกที่สุดเพราะฉะนั้นแล้วเราจึงต้องมีความระวีระวังนะครับก็อันนี้คือสิ่งที่อิสลามบอกนะครับคือสิ่งอิสลามบอกก็ถือว่าเป็นมารยาทที่มันครอบคลุมนะครอบคลุมเมื่อเราทำสิ่งนี้กับมุสลิมไม่ได้เราก็ไม่สามารถที่จะทำกับคนอื่นได้เช่นเดียวกันนะครับเพื่อเกียรติยศของเขาด้วยนะครับก็ถือว่าคนที่ทำงานในแนวทางซุนนะห์เนี่ยมันต้องมีความหนักแน่นต้องมีความหนักแน่นถึงแม้ว่าจะมีอะไรเนี่ยมาประสบกับเราก็แล้วแต่ให้มีความหนักแน่นการยืนบนแนวทางที่ถูกต้องเนี่ยนะมันร้อนที่ขาคนที่ยืนบนแนวทางซุนนะห์เนี่ยนะที่ถูกต้องในสังคมที่เขายังไม่เอาซุนนะห์เนี่ยเหมือนกับเราเหยียบอยู่บนไฟฐานที่มันร้อนเท้าเนี่ยเหยียบบนฐานที่ร้อนเพราะว่าสังคมของเราเนี่ยหลายสังคมหลายมัสยิดหลายมุกิมเขายังไม่เข้าใจเขายังไม่ได้รับซุนนะห์กันหมดการที่เราจะเอาซุนนะห์การที่เราจะพูดซุนนะห์เนี่ยถือว่าเป็นความท้าทายการเอาสิ่งที่ถูกต้องมาบอกตอนที่นบีเอาสิ่งที่ถูกต้องมาบอกเนี่ยสังคมในยุคนั้นมีแต่การต่อต้านเหมือนกันมีแต่การต่อต้านทั้งที่นบีนั้นเป็นคนที่คนในสังคมบอกว่าท่านนบีนั้นไม่เคยได้ยินนบีโกหกแม้เพียงคำเดียวไม่เคยเห็นมูฮัมหมัดโกหกมูฮัมหมัดไม่ใช่คนขี้หกมูฮัมหมัดไม่ใช่คนที่เราเขาเรียกอะไรล่ะพูดจาหลอกลวงเนี่ยสิ่งที่นบีมูฮัมหมัดนำมาบอกเนี่ยยังถูกต่อต้านยังถูกปฏิเสธยังถูกต่อต้านยังถูกเข่นฆ่าถูกทำร้ายท่านนบีมูฮัมหมัดจนกระทั่งท้ายที่สุดเนี่ยจะต้องอพยพเมื่ออพยพก็ยังถูกตามล่าตามฆ่าถูกกองทัพตามไปราวีถึงนครมาดีนะซึ่งก็ถือว่าเป็นการถูกไล่ล่าอย่างไม่จบสิ้นนะจนกระทั่งต้องหยิบดาบหยิบมีดขึ้นมาเพื่อป้องกันแล้วก็รักษาสิ่งที่ถูกต้องเอาไว้ฉะนั้นแล้วท่านพี่น้องเมื่อเราอยู่ในแนวทางที่สุนนะเราปฏิบัติสิ่งที่เป็นความจริงยืนหยัดในสิ่งที่เป็นความจริงเป็นสัจธรรมเราไม่ต้องสนใจหรอกครับว่าดุนยานี้เราจะเจออะไรดุนยานี้เราจะเจออะไรเราอาจจะถูกพ่อไล่ออกจากบ้านเพราะว่าเราไปเรียนซูนนะห์มาซึ่งมันขัดแย้งกับพ่อพ่ออาจจะไล่เราออกจากบ้านเพราะเรานั้นพูดซูนนะห์ไม่ตรงกับพ่อพ่ออาจจะไม่ให้มรดกเราแม้นเพียงสลึงหนึ่งพ่ออาจจะตัดเรา
หมายถึงว่าด่าทอเราและตัดเราออกจากลู่ในขณะที่เราทำสิ่งที่ถูกต้องให้เรายึดนะครับว่าทุกสิ่งทุกๆอย่างนั้นเราหวังจากอัลลอฮ์เขาจะขับไล่เราอย่างไรก็แล้วแต่เขาจะทำร้ายเราอย่างไรก็แล้วแต่เขาจะเข็นฆ่าเราอย่างไรก็แล้วแต่ให้เราอดทนและเชื่อมั่นว่าผลตอบแทนนะที่อัลลอฮ์นั้นยิ่งใหญ่กว่าและอัลลอฮ์นั้นคือผู้พิพากษาที่เราจะกลับไปหาแล้วคนที่ทำในสิ่งที่อาธรรมก็จงระวังดุอาของผู้ที่ถูกอาธรรมเพราะว่าดุอาของผู้ที่ถูกอาธรรมนั้นจะไม่ถูกปฏิเสธจะไม่ถูกอัลลอฮ์ปฏิเสธนั่นหมายถึงจะถูกอัลลอฮ์ตอบรับเช่นถ้าหากวันหนึ่งผมมีหน้าที่สำคัญในสังคมไม่ว่าจะเป็นอิหมัมหรือว่าเป็นโต๊ะครูที่สอนอยู่ตามโรงเรียนอยู่มาวันหนึ่งสัจธรรมที่ผมได้นำมาเผยแพร่หลักการที่ผมได้นำมาเผยแพร่อย่างตรงไปตรงมาอย่างถูกต้องแล้วไปค้านกับบุคคลที่มีอำนาจใหญ่กว่าผมปลดผมออกจากอิหมัมปลดผมออกจากการเป็นครูสอนศาสนาทั้งที่ผมไม่ได้มีความผิดให้คนคนนั้นระวังดุอาของผู้ที่ถูกอาธรรมเพราะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกไว้แล้วว่าดะอะวะตุลมัซลูมเนี่ยดุอาของผู้ที่เขาถูกอาธรรมเนี่ยจะไม่ถูกปฏิเสธจะถูกตอบรับคนที่อาธรรมผู้อื่นก็จงระวังว่าเขาจะถูกดุอาแล้วสิ่งที่ไม่ดีไม่งามนั้นจะมาประสบกับเขาสังเรื่องราวต่างๆนี้เกิดขึ้นมากมายอยู่แล้วเราไม่ต้องกลัวในยุคนบีก็มีให้เห็นแล้วมุฮัมมัดหากท่านต้องการสตรีที่สวยที่สุดให้ท่านเปลี่ยนศาสนาเถอะหากท่านต้องให้ท่านเปลี่ยนศาสนาเถอะหากเปรียบเทียบกับเราในวันนี้คือมึงอย่าพูดสุนะเถอะมึงออกบวชให้ตรงกับกูเถอะมึงออกบวชให้ตรงกับฉันเถอะแล้วคุณจะเอาอะไรก็ได้ในยุคนบีนะถูกนำมาเสนอมากมายถูกนำอยากได้หญิงงามไหมฉันจะเอามาให้อยากได้นู่นอยากได้นี่อยากได้ทรัพย์สินขนาดไหนมุฮัมมัดฉันเอานำมาให้นะเพียงให้ท่านเปลี่ยนศาสนาอัลลอฮ์ประทานกุลยาอายูฮันกาฟิรูนมุฮัมมัดจงบอกกับพวกปฏิเสธศรัทธาเถิดกุลยาอายูฮันกาฟิรูนละอะบุดูมาตะบุดูนฉันจะไม่มีวันไปศรัทธาในสิ่งที่พวกท่านศรัทธานี่คือหลักยึดของมุฮัมมัดคือการยืนที่ถูกต้องของท่านศาสดาถ้าหากวันนั้นศาสดาโอ้โหถูกเอาหญิงที่เจ้าต้องการหญิงที่งดงามที่สุดในแผ่นดินอาหรับไหมฉันจะเอามาให้เงินทองเท่าไหร่ฉันจะเอามาให้ถ้าเลือกสวนไร่นาเท่าไหร่มุฮัมมัดฉันจะเอามาให้ถ้าหากว่ามุฮัมมัดเปลี่ยนวันนั้นเนี่ยอิสลามไม่มาถึงวันนี้เพียงเพราะอัลลอฮ์ให้มุฮัมมัดตอบกาเฟตอย่างสวยงามนะตอบกาเฟตอย่างสวยงามว่ากุลยาอัยยูฮัลกาฟิรูนมุฮัมมัดจงกราบกับกาเฟตเถิดลาอะบุดูมาตะบุดูนฉันจะไม่หันไปศรัทธาต่อเจวิตที่พวกท่านศรัทธาฮะลาอัมวะลาอันตุมอาบิดูนะมาอะบุและพวกท่านก็ไม่ต้องมาศรัทธาในสิ่งที่ฉันศรัทธาฉันไม่ได้ว่าอะไรไม่ต้องมาศรัทธาในสิ่งที่ฉันศรัทธาและสุดท้ายของอายะห์คือละกุมดีนุกุมวะลิยดีนศาสนาคุณก็คือศาสนาคุณอย่ามาข่มเหงอย่ามารังแกอย่ามานำเสนออะไรให้กันเลยศาสนาฉันก็คือศาสนาฉันการยึดมั่นในหลักการปฏิเสธข้อเสนอเพื่อให้อิสลามคงอยู่ในวันนั้นทำให้อิสลามนั้นมาถึงเราในวันนี้สำหรับวันนี้ก็คงจะต้องจากลาท่านพี่น้องแต่เพียงแค่นี้ก่อนนะครับถึงจะมาสายก็จบตามเวลาเดิมนะครับوبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته